สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในหลวงของเราทรงมีพระรานามัยดีขึ้นซึ่งเป็นข่าวเป็นแถลงการที่ผมคิดว่าคนไทยคงจะปลื้มปิติกับภาพการของพระองค์ที่ดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วยกันกล่าวว่าสู้ด้วยตัวเองยังจะย้ำเพราะมันมีหลายเสียงหลายคนโดยเฉพาะไอ้บังพยายามที่จะป้ายสีต่างๆให้เราเป็นคนต่างดาวบ้างละไอ้ที่มาชุมนุมอยู่สนามหลวงใครร้องเพลงจ้าไม่ได้บ้างยกตัวเลยเพ่ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ที่นี่ไม่มีต่างดาวมีแต่คนไทยใช่ไหมคนพวกมึงจะตรวจทุกวันเลยครับผมยังสงสัยว่าไอ้ปังนั่นแหละมันน่าจะเป็นแขกต่างด้าวมากกว่าครับครับมันอยู่พวกชนใต้ไงเมื่อวันที่10ธันวาวันรัฐธรรมนูญผมไปกล่าวอยู่อนุสาวรีย์รัฐประชาธิปไตยผมจับเหี้ยขึ้นมาผ่าท้องจับขึ้นมาแรกหลายท่านพูดกับผมหลังเวทีว่าวันนี้จะจับเหี้ยขึ้นมาอีกกี่ตัวครับก็บอกว่าวันนี้ผมจะจับเหี้ยขึ้นมาผ่าท้องเอาไส้น้องๆมาลองดูผ่าลูกมันผ่ามันด้วยดีไหมครับดีเอาไปพึ่งแดดตากแดดขณะนี้เศรษฐกิจบ้านเรากำลังเริ่มนับถอยหลังแล้วครับพี่น้องครับกำลังเริ่มนับถอยหลังซึ่งจริงๆมันนับถอยหลังมาตั้งแต่วันที่19กันยาที่ผ่านมาแล้วแต่มันเริ่มมาชัดเจนมากขึ้นเมื่อแบ็คทิวเดย์หรืออังคารพนินหุ้นตกลงไปอย่างระเนระนาด108จุดมูลค่าตลาดหรือ market capหายไปถึง820,000ล้านบาทในเรื่องนี้เกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญาของนายหม่อมหวยกับนางพาลิสาสองคู่หัวจอมโง่